กับน้องโอลีฟนะคะบอกตรงๆว่าไม่เคยหึงทุกวันนี้ยังเหมือนเดิมไหมวันละ3ยกไม่เริ่มคุณเริ่มเปลี่ยนไปนะคุณเริ่มเปลี่ยนไปนะเกิดอะไรขึ้นเปิดได้3วันเก๊งปิดเลยก็คือถามว่าขายดีไหมขายดีนะเปิดมาแรกๆขายดีมากสวัสดีครับ FC Go Boy Cut ทุกคนครับขอต้อนรับสู่ช่อง Go Boy Cut ครับตอนนี้เราจำไม่ได้แล้วผมอยู่ในรายการอะไรไม่มีรายการอะไรนะวันนี้มาอัปเดตของทั้ง2ท่านต้องขอบอกเลยว่าเป็นคลิปที่ผมเพิ่งมาดูโอ้โหคนดูเยอะนะล้าน8คู่รักต่างวัยครับสวัสดีพี่ปอนและน้องเวฟครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างวันนี้เราจะมาอัปเดตชีวิตกันก่อนอื่นคุยก่อนว่าตอนนี้ใช้ชีวิตคู่มากี่ปีแล้วปีนึงก็11เดือนครับช่วงที่กูบอยสัมภาษณ์นี่กูบอยเพิ่งมาย้อนดูนะเทปที่แล้วเนี่ยออนเมื่อ10เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคนดูล้าน8แล้วชีวิตคู่เป็นไงบ้างพี่พรถามพี่พรก่อนก็ชีวิตคู่ก็ดีค่ะดูแลซึ่งกันและกันดูแลยังไงดูแลก็คือว่าไม่ห่างเลยค่ะก่อนหน้านั้นก็คือที่เคยคุยกันอ่ะพี่พรเคยทำอาชีพขายชาแล้วไอ้ขายชาขายไอ้น้ำอะไรที่มันช่วยเรื่องของผู้หญิงใช่ป่ะค่ะแล้วเป็นไงแล้วตอนนี้ยังขายอยู่ป่ะตอนนี้ไม่ได้ขายแล้วค่ะเพราะว่ามีแฟนใช่ไหมคะแล้วก็เราต้องไปนู่นไปนี่ด้วยกันอย่างเงี้ยคือไม่มีเวลาก็เลยตัดตรงนั้นเอาตรงๆปัจจุบันที่พี่พรทำอาชีพอะไรปัจจุบันนี้เหรอคะไม่มีอาชีพเลยค่ะเพราะเลิกขายตรงนั้นแล้วก็คือตามสามีเป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านนี่ตามสามีแล้วคุณสามีก่อนหน้านั้นที่เคยคุยกับกบอยเมื่อเทปก่อนหน้านั้นอ่ะคุยกันว่าคุณมีขายพวกไอเทมขายอะไรในเกมใช่ครับทุกวันนี้ขายหมดหรือยังขายหมดแล้วครับขายเกลี้ยงแล้วเกลี้ยงแล้วครับขายหมดแล้วหมดแล้วทุกวันนี้น้องเวฟทำอาชีพอะไรขายของอยู่บ้านตามกันขายกล้วยชายช่วยพ่อแม่ขายวันนี้นะครับ FC ครับกบอยจะมีประเด็นเยอะๆมากจะต้องถามหมดเลยเพราะว่าคุณกับผมเนี่ยมันหายกันไปประมาณเกือบปีละ10เดือนเนี่ยเท่าที่ผมมาดูนะวันนี้ผมมีคำถามเยอะอัปเดตชีวิตคุณ TikTok หายไปไหนไอ้นี่ก็คือสำคัญมือที่3โอ้โหวันนี้เดี๋ยวจะโชว์มือที่3ว่ามือที่3เพิ่มมาหรือเปล่าวันนี้เราจะมาคุยกันและอีกเรื่องนึงพี่พรมีคนเขาบอกมาพี่พรท้องอันนี้เรื่องจริงไหมแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยยังอยู่ค่ายเดิมไหมหรือย้ายค่ายแล้วโอ้โหคำถามเขาเยอะแยะมากวันนี้มาไล่เรียงก่อนเมื่อกี้อัปเดตละชีวิตของน้องเวฟล่ะปัจจุบันนี้ขายของเลี้ยงตัวเองได้ไหมเลี้ยงเมียได้ไหมมีเมียแล้วนะตอนนี้ทุกวันนี้ถามว่าได้ไหมก็ได้เรื่อยๆโกชีวิตเป็นยังไงมันไม่ได้แบบเวอร์วู่ว่าอะไรประมาณก็แบบไปได้เรื่อยๆอะโก อยู่กันได้เรื่อยๆคบกันกี่เดือนนะ1ปี11เดือนเคยทะเลาะกันบ้างไหมก็มีครับทะเลาะเรื่องอะไรส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เรื่องอะไรเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องไม่เป็นเรื่องอะเรื่องมือที่3ป่ะหรือเรื่องไอจีอะไรไม่มีด้วยมีด้วยไอที่เป็นกระแสใช่ใช่เรื่องมือที่3ก็เคยทะเลาะกันเดี๋ยวต้องบอกกันว่าปัจจุบันน้องเวฟอายุเท่าไหร่แล้วลูก18ครับ18พี่พรนะ58 58ห่างกัน40ปีทุกวันนี้พี่พรคือเขาเหมือนช้างเท่าหน้าก็คือเท่าที่ผมรู้มาแล้วก็ติดตามข่าวพี่พรนะคือเขาจะเป็นผู้นำค่ะอะไรก็แล้วแต่สามีแล้วแต่เวฟแล้วแต่เวฟก็มีคุยกันบ้างปรึกษากันบ้างปรึกษากันเรื่องอะไรส่วนใหญ่มีได้เรื่องโกเรื่องงานนู่นนี่นั่นวางแผนอนาคตเรื่องลูกเรื่องเต้าไหมลูกไม่มีลูกไม่มีไม่มีวางแผนพอเมื่อไหร่อย่างเงี้ยเวลาแบบยากจะไปอุปการะคำถามแรกเลย TikTok หายไปไหนปิวเกิดอะไรขึ้นมันปิวได้ยังไงก่อนหน้านั้นคนตามเท่าไหร่ TikTok คุณอะล้าน1แสนครับล้านกว่านะใช่คอนเทนต์เป็นอะไรส่วนใหญ่ก็เป็นคอนเทนต์ถ่ายคู่กันถ่ายคู่หวานหวานแล้วมันหายไปได้ยังไงอะมันปิวคุณไปลงภาพ18บวกป่ะไม่มันมีคลิปแบบพวกรีวิวบางทีก็โดนของรีวิวช่วงนั้นสบู่มั้งแต่เวฟถอดเสื้อไงบางทีก็โดนเรื่องอายุยังไม่ถึงว่าหน้าเราเด็กเกินไงแล้วแน่หน้าเด็กเกินอ่ะก็สุดท้ายแล้วตอนนี้เขามีเปิดใหม่แล้ว TikTok ก็ไปตามน้องเวฟได้ที่ยังไงที่ TikTok CHAI นะครับ18 underscore แล้วก็58ครับโอเคยังหึงอยู่ไหมถามจริงหึงครับยังหึงอยู่แล้วพี่บอลยังหึงไหมรู้ห่วงไหมหรือว่าปกติปกติค่ะแต่ถ้าบอกว่าจะไปเลคนอื่นไม่ได้แล้วจริงไหมประเด็นนี้ว่าหึงเขาก่อนเนี่ยคุณหึงโอลิฟนี่คือเรื่องจริงไหมโอลิฟอ่ะน้องโอลิฟเลยโอลิฟโตเกียวอ่ะขนมโตเกียวอ่ะกับน้องโอลิฟนะคะบอกตรงๆว่าไม่เคยหึง
แต่มันมีข่าวมาว่าปกติอ่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าใครติดตามใน TikTok น้องเขาเนี่ยมันก็จะเป็นเขาไปเล่นกับโอลิฟบ่อยๆแล้วพี่พรก็มีอยู่ช่วงอยู่ๆพี่พรหายออกจากบ้านเลยอ๋อช่วงนั้นพอดีไปทำธุระพอดีตอนนั้นไปเชียงใหม่ใช่ไหมคะแล้วก็มีธุระที่กรุงเทพก็เลยต้องรีบไปจัดการเรื่องค่าเช่าบ้านก็เลยต้องบินกลับมาก่อนแต่ไม่ได้หึงยืนยันว่าไม่ได้หึงไม่ได้หึงถ้าผมโทรศัพท์หาโอลิฟคุยกันได้ปกติคุยได้ปกติสามารถเอามาเจอได้ปกติค่ะพี่พรไม่ได้หึงไม่ได้อะไรเลยไม่ได้หึงค่ะเรามีน้องมีนายอะไรกับพี่โอลิฟป่ะคือคุณกับผมนี่คือมีประเด็นทั้งคู่นะโอลิฟสำหรับผมเมียผมก็ถามอยู่ตลอดนะไอ้เหี้ยแม่กูมีแต่ปัญหากับโอลิฟเนี่ยทั้งคุณทั้งผมเนี่ยพี่โอลิฟต้องเรียกพี่นะเคยคิดกักกันไหมแอบคิดกักกันไหมไม่ไม่เคยครับในทัศนะของคุณพี่โอลิฟเป็นคนยังไงอะไรยังไงก็เจเขาเป็นคนดีเนี่ยน้องจะเรียกแทนเขาว่าเจไม่ได้เรียกพี่เขาก็ดีครับเขาเป็นคนแบบรักพี่รักน้องเขาแบบเป็นคนแบบว่าเกรงใจพี่เกรงใจน้องมากแบบก่อนจะทำอะไรเนี่ยก็มีถามตลอดเวลาซื้อของอะไรมาเนี่ยเขาก็ถามกินไหมไม่ได้แบบถือตัวอะไรมากเลยอ่ะเขาดีนะเจก็ดีอาจจะส่วนตัวกับบอยโอลิฟเป็นเด็กดีคนนึงเลยอ่ะเพราะว่าเวลาไปจัดกิจกรรมในเรือนจำจริงๆก่อนหน้านั้นอ่ะก็ไม่ได้ติดต่อนะถ่ายคลิปไปแต่ระหว่างที่มันโด่งดังโอลิฟนี่ในส่วนตัวกับบอยโด่งดังน้องมันก็ติดต่อมาอยู่เรื่อยว่าโอถ้ามีจิตอาสาหรือถ้าให้หนูมาช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องอะไรโกบอกหนูได้นะหนูไม่คิดเงินนี่คือความน่ารักของโอลิฟซึ่งเราเองเราก็เป็นมีส่วนหนึ่งพูดตรงๆว่าเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้น้องอยู่ในวงการเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกไม่ผิดหวังกับเด็กคนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราทั้งคู่ไม่ได้มีอะไรโอลิฟเคลียร์ประเด็นนี้จบเนาะพี่พรนะซึ่งพี่พรเองก็ไม่ได้หึงอะไรมากมายมาคุยเรื่องประเด็นของเรื่องท้องดีกว่าพี่พรมีคนถามเยอะมากเลยมันมีคอนเทนต์นึงที่คุณไปถ่ายอะไรก็แล้วคุณไปแคปชั่นถ่ายแคปชั่นว่าอะไรนะขอบคุณที่เกิดมาใส่แคปชั่นว่าขอบคุณที่เกิดมานะอย่างงี้แล้วก็อีโมจิเด็กเพื่ออะไรก็ตอนนั้นมันแบบมันมีกระแสกับเพลงนี้เพลงนี้เขาแบบมีกระแสของคนท้องแต่ในมุมอ่ะเอ้ยเมียกูก็อ้วนเว้ยกูถ่ายบ้างดีกว่าเว้ยก็ไปซูมตั้งแต่ท้องขึ้นมาเลยนั่นแหละคลิปนั้นก็วันเดียว18ล้านมั้งโอ้โหในที่ตรงเนี้ยนะใช่18ครับไปปั่นกระแสนะใช่ก็คือปั่นนะจริงๆแล้วพี่พรท้องมั้ยบอกตรงไม่ได้ท้องค่ะไม่ได้ท้องค่ะช่วงนั้นน่ะอ้วนจริงอ้วนแล้วท้องมันใหญ่แล้วมันลดไม่ลงมันเป็นวัยที่หมดประจำเดือนแล้วหมดแล้วหมดแล้วมา5ปีแล้วค่ะหมดประจำเดือนใน5ปีค่ะคุณผู้หญิงนะครับทุกคนฟังทางนี้ถามนิดนึงเรายังมีอารมณ์แบบความต้องการมั้ยผมอยากรู้ยังมีอยู่นะคะเอาคือเท่าที่ผมทราบมาผู้หญิงอ่ะผู้หญิงส่วนใหญ่หมดประจำเดือนนู่นนี่ยังมีอารมณ์หรอไม่รู้อ่ะอาจจะเป็นบางคนหรือเปล่าไม่ทราบนี่ก็คือแบบยังมีพลังอยู่ยังมีพลังอยู่ สุขภาพยังแข็งแรงประมาณเวทุกวันนี้ยังเหมือนเดิมไหมวันละ3ยกไม่เริ่มเนี่ยคุณเริ่มเปลี่ยนไปนะคุณเริ่มเปลี่ยนไปนะสัมภาษณ์เราไปย้อนในเทปแรกนะเว็บบอกวันละ3ใครคุณพอเขาบอกเองพอบอสบอกแล้วปกติเอาเฉลี่ยแล้วตอนนี้คือเฉลี่ยแล้วก็คือตองคืนแห้งคืนวันละ1ต้องมีทุกวันถ้าไม่มีคือไปทำอะไรมาไม่ถ้าไม่มีคือขี้เกียจขี้เกียจทิ้งหรอจริงหรอเบื่อยังเบื่อยังเบื่อยังเบื่อไม่เอาไปตรงไม่มีเบื่อเลยขี้เกียจนะไม่แบบอารมณ์มันไม่จอยไม่จอยใช่เดี๋ยวนี้กล้าตอบนะนี่ตอบจำได้ไหมย้อนไปสมัยเมื่อปีที่แล้วนะมันจะเขินๆอยู่เลยนะมันคุยหลังไมค์กับโกบอยบอกว่ากูครับผมไม่ขอคุยเรื่องนี้ได้ไหมเดี๋ยวนี้มันเป็นหนุ่มแล้วเริ่มแบบเริ่มกล้าพูดกล้าอะไรวันนี้ขออนุญาตคุยตามประเด็นที่เป็นข่าวที่ออกมาพูดว่ามือที่3เอาตรงๆเลยมือที่3ที่คุณออกมาในคลิปออกมาแล้วก็ทางฝ่ายนู้นเขาออกมาว่าโอเคเขาเป็นมือที่3แล้วก็คบกันมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วผู้หญิงคนนั้นเนี่ยวัยน่าจะใกล้เคียงกับพี่พรด้วยแล้วเขาประกาศมาว่าเขานี่แซ่บสุดๆมันเกิดอะไรขึ้นนี่คือจริงๆบอกในเทปหน่อยว่านี่คือคบมันจริงเนี่ยหรือเป็นเมียคุณคนที่2จริงไหมเอาตรงๆเลยนะโกก็ไม่อยากปิดละใช่เพราะก็มีกระแสแล้วก็โดนโจมตีตรงๆก็คือเขาก็มาขอความช่วยเหลือแหละแต่เขาจะเป็นคนแบบอยู่ในกลุ่มแม่เราไม่ใช่อยู่ในกลุ่มแม่หรอกเชิงคนรู้จักในทิกตอกคนรู้จักในทิกตอกเขาจะแบบมิดกันพูดคุยกันอย่างเงี้ยเวลาไลฟ์สดก็ไปช่วยกันอะไรเงี้ยใช่ไหมก็คนนี้เขาก็ขอความช่วยเหลือด้วยแหละเขาก็มีผลิตภัณฑ์ของเขาเนาะคนนี้เขาก็อยากให้เราอยากมีตัวตนนั่นแหละ
สรุปมันคือคอนเทนต์เหรอมันคือคอนเทนต์ครับคอนเทนต์คือใครเป็นคนมาขอเขามาขอเขาบอกว่าอะไรให้ช่วยหน่อยให้ช่วยยังไงอยากมีอะไรเงี้ยเขาก็มาคิดว่าจะคอนเทนต์ไหนดีตอนนี้ก็ไม่มีคอนเทนต์แล้วเพราะว่าก้าโอลิฟไงเขาเห็นแบบก้าโอลิฟไงเขาเห็นแบบก้าโอลิฟเขาก็เลยเอาเป็นมือที่3บ้างอะไรแบบนี้แล้วคุณว่าไงคุยกันนานไหมวันเดียว วันเดียวแล้วพอข่าวมันออกพี่พรรู้สึกยังไงมั้งตกใจไหมตกใจค่ะแต่ว่าไม่ได้คุยกันเลยไม่ตกใจมากจนแบบเห็นนักข่าวมานี่กลัวเลยอ่ะไม่กล้าคุยเลยเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องพอเห็นข่าวออกมาแบบนี้แบบโอ้โหแบบสุดๆเลยอ่ะถ้าฆ่าได้ฆ่าแล้ว ยังไงเออเขาคือคุณไม่ปรึกษาพี่พรแล้วพอข่าวออกมาวันนั้นข่าวมาว่าเออเวฟมีเมียอีกคนที่เป็นคนสูงวัยอ่ะรุ่นพี่พรอ่ะพี่พรก็งงรู้สึกงงไม่ไอ้ที่งงก็คือว่าในคอนเทนต์เขาบอกว่าเราอ่ะแฉว่าเขามีเมียอีกคนซึ่งเราก็เลยแบบไม่รู้เรื่องเลยวันนั้นข่าวออกมาปุ๊บอยู่ด้วยกันไหมหรือว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่แล้วน้องเวฟได้โทรหาพี่พรไหมได้โทรบอกพี่พรก่อนไหมว่าเฮ้ยผมทำคอนเทนต์แบบนี้นะไม่มันเร็วมากใช่ไหมมันเร็วมากเลยอะเร็วจนยังไม่ได้มีโอกาสได้บอกพอเขากลับมาปุ๊บเพราะนั้นก็นักข่าวออกมาที่บ้านไงมาเลยเหรอเขาออกเขาอยู่ข้างนอกพอดีเพราะว่าเขาทำขนมอยู่ด้วยแล้วยังไงต่อแอบสิครับไม่อยู่เราก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ไงไม่ให้สัมภาษณ์ใช่เขาก็ไม่รู้ด้วยไงแล้วพี่พรมารู้ทีหลังถามอะไรเขายังไงบ้างก็ถามว่าทำอะไรกันทำไมเราไม่รู้เรื่องเราก็แบบกำมันละทีนี้ยิ่งไปดูข่าวช่องใหญ่ๆอ่ะก็ยิ่งเห็นก็เสียใจเสียใจตอนนั้นตกใจจริงไหมว่าเออเมียเว็บมีเมียใหม่คนละ50กว่านั่นตกใจเขาไปดูแล้วเขาสวยกว่าเราแล้วเรารู้ได้ไงทำไมเขาสวยกว่าเราอ่ะเขามีอาหารเสริมของเขาที่กินทำให้เขาออกกำลังกายประมาณเนี้ยไอ้นั่นมันเป็นคอนเทนต์เขาที่ออกดูแลสุขภาพดูแลอะไรออกน้อยใจเลยฮะทำอะไรไม่บอกไม่กล่าวเขามาขอโทษไหมหรือเขามาพูดไงปรับความเข้าใจกันยังไงวันนั้นเขาก็ขอโทษอธิบายกันยังไงให้เข้าใจอ่ะไม่ผมบอกว่าผมก็ว่าขอโทษอะไรแบบทำไปไม่ได้คิดหน้าคิดหลังก่อนอ่ะปุ๊บปั๊บเอาเลยอะไรแบบเนี้ยก็ขอโทษเขาไม่คิดว่าจะมีผลเสียขนาดนี้โอ้โหข่าวมาทุกช่องเลยอ่ะกลายเป็นว่าคุณเองอ่ะกลายเป็นว่าคุณแม่งสเปคคุณคือมีเมียอายุ50กว่าคนนึงแล้วทางนู้นเขาประกาศว่าเขาแซ่บกว่าด้วยอันนี้ก็เลยแบบน้อยใจเลยดิก็เลือกที่จะไม่แถลงข่าวไม่พูดอะไรเลยทุกวันนี้ยังติดต่อกันอยู่ไหมกับเคสนู้นวันเดียวนั่นแหละเอาข่าววันเดียวนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยผลกระทบมันเกิดอะไรบ้างจากข่าวในวันนั้น1แน่นอนละเมียคุณมันเสียใจแน่นอนแล้วไหนจะบ้านไหนจะเขาอีกคนที่ได้ประโยชน์ก็คือได้แสงก็คือคนนู้นเลยใช่ก็สะสมกับเขาที่เขาอยากได้แต่ตัวคุณเองกับครอบครัวคุณมีปัญหาทำยังไงอ่ะผมก็อธิบายนั่นแหละคืออธิบายอ่ะแล้วก็ต้องขอโทษจริงๆอ่ะวันนั้นอ่ะก็พูดเขาก็วันนั้นเขาก็เงียบเขาก็นั่งร้องไห้ก็แค่ร้องไห้เลยร้องเขาร้องจริงใช่นั่นแหละร้องเยอะไหมพี่พอร้องยังไงเล่าฟังหน่อยนั่งร้องอยู่ในห้องคือไม่ปรึกษาเราอะไรประมาณนี้คือจริงๆมันเรื่องของชีวิตคู่เรื่องนี้มันเรื่องละเอียดอ่อนเนาะพี่พรรักน้องมากแค่ไหนรักมากรักมากเพราะจริงๆทุกวันเนี่ยผมสังเกตพี่พรนะแทบจะไม่ได้ทำอาชีพอะไรไม่ได้ทำงานอะไรเลยวันๆพี่พรก็คือตามแต่เวฟอย่างเดียวที่ตามเพราะอะไรเพราะว่าเราหึงหวงเขาหรือว่าคิดว่าชีวิตคู่มันควรที่จะให้เกียรติเขาแล้วก็ไปอยู่กับเขาและให้เขาเป็นผู้นำมันก็ต้องไปด้วยกันไปคือไปด้วยกันคือช่วยกันช่วยกันคิดชีวิตพี่พรเคยเป็นโทษนะมันเป็นผ่านในวัยผู้ใหญ่แล้วอยู่ๆเราต้องมาตามกับน้องเวฟซึ่งอายุ18เองอ่ะมันก็ไม่ลำบากนะแต่มันมีความสุขไปอีกแบบนึงคือความสุขที่เราได้ไปความสุขที่เราได้ทำความสุขที่เราได้อยู่ด้วยกันแต่ความสุขมันกินไม่ได้นะพี่พรเวลามันหิวขึ้นมาใช่มันหิวขึ้นมาพี่พรทำยังไงอ่ะเวลาหิวขึ้นมาก็ไปทำงานชีวิตคุณมันเหมือนหาเช้ากินค่ำกันอย่างนั้นเลยเหรอไปทำงานอย่างนั้นหรอเวฟกับบอยกำลังดูว่าปีนึงที่กับบอยผ่านมาเนี่ยน้องยังไม่เห็นน้องมีอะไรที่มันเป็นรูปธรรมเลยไม่เห็นเป็นอะไรที่เป็นรูปธรรมที่น้องสามารถเลี้ยงเมียคนนี้ได้เลยทุกวันนี้ไอ้แทมไอ้เกมอะไรของน้องกูบอกว่ามันน่าจะขายหมดแล้วมั้งขายหมดครับก็ได้บ้านมาหลังนึงจากแหวนกระต๊อบแล้วก็ได้รถมาคันนึงครับเอาแต่ว่าน้องไม่ได้อยู่ที่ต่างจังหวัดในปัจจุบันน้องมาอยู่กรุงเทพพอดีใช่ครับก็คือต้องดูแลลูกเขาด้วยไงดูแลลูกพี่พรด้วยใช่เพราะลูกเขาก็เรียนแล้วตอนนี้คือเราใช่คุณเป็นเสาหลักนะใช่อยู่ที่เรา
อย่างเดียวเลยก็คือเราทั้งหน้าทั้งหลังอะโกอ่ะหน้าก็แฟนกับลูกเขาข้างหลังก็พ่อกับแม่เอ็งบอกกูบอยมาดิวางแผนอนาคตยังไงมันปีแล้วปีกว่าแล้วนะเราจะเอาเมียเรามาลำบากไม่ได้นะเพราะว่าเราทางนี้ก็มีเรือพ่วงอีกลำนึงนะที่ต้องดูแลตอนนี้บทบาทความรับผิดชอบของน้องเนี่ยเยอะมากอยากทำอะไรอยากทำอาชีพอะไรที่มันเป็นอาชีพที่แบบว่าอยู่กินกันสองผัวเมียแล้วทำมาหากินด้วยกันนะน้องอยากอยู่ในวงการครับก็ยังอยากอยู่ในวงการอยากอยู่ในวงการทีนี้ย้อนกลับมาคำว่าอยากอยู่ในวงการค่ายหายทองคำนี่ยังอยู่กับเขาไหมก็ยังอยู่ครับแล้วทำไมไม่เห็นไปกับค่ายหายทองคำหรือไปทำอะไรกับทางเฮียอาประจักษ์ชัยเฮียประจักษ์ชัยเลยตอนนี้เขาไปลงสอด้วยใช่ตอนนี้ก็จะพวกกับแม่แอนอย่างเดียวอยู่กับอาจารย์เขาก็ติดต่อมาแหละก็ตอนนั้นเขาว่าจะมีโปรเจกต์ทำเพลงให้ตอนนั้นก็ยังไม่ถึงคิวเราด้วยจริงไหมที่ว่าเขาบอกว่าเราดื้อกูบอยคุยในห้างมาบอกว่าเราดื้อพอสมควรนะไม่ดื้อเห็นก็บอกว่าบางทีทำอะไรก็คือติดต่อหนูลำบากมากคือบางทีหนูก็ไม่เอาเขาให้ทำผลิตภัณฑ์ตัวนึงไม่ใช่เหรอใช่ครับแล้วเกิดอะไรขึ้นไอ้ผลิตภัณฑ์ตัวนั้นก่อนที่จะทำต้องบอกตรงนี้เลยว่าเขามาปรึกษาแล้วปรึกษาผมก็จะบอกว่าในพื้นฐาน FC เราอ่ะไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่แบบผู้ใหญ่เขาจะมาพวกเรื่องโอฟูรูฟิตพื้นฐานใน FC เราก็คือจะมีแต่เด็กที่ดูแต่เขาไม่ได้ซัพพอร์ตเราในพวกเรื่องสินค้าเขาจะแบบเน้นดูเขาดูเราก็ได้วิวได้งานแต่แบบนี้มากกว่าครับเราก็ไม่มีพื้นฐานร้องเพลงด้วยแหละเขาเลยไม่ได้ให้ไปร้องเพลงถ้าออกมาก็ลองขายให้เขาปรากฏว่าก็ไม่ได้ตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยเว็บอยากทำอะไรพี่พรอยากทำอะไรอยากมีแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเองครับอยากทำเซรั่มเงี้ยแบบที่เคยขายมาเงี้ยที่เขามาให้ไลฟ์สดเงี้ยไอ้ที่เขามาให้เราไลฟ์เราคิดว่าเราสามารถขายได้นั่นก็หมายถึงว่าสมมติว่าจะเกิดว่าทำที่เป็นแบรนด์ผมเองผมยังกล้าเพราะว่ามีน้องๆวัยรุ่นหรือ FC คุณที่วัยที่เป็นวัยของคุณคือมันสามารถตอบโจทย์ว่าวัย18ก็ใช้ได้50กว่าก็ใช้ได้อ๋องั้นบอกกับใครที่อยากเป็นอยากให้เว็บทำบอกกับนายทุนหน่อยบอกกับกล้องนี้หน่อยขอโอกาสหน่อยนะครับถ้าใครที่อยากเป็นนายทุนเว็บนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับอยากทำแบรนด์ครับสัญญาว่าจะทำให้เต็มที่ครับส่วนพี่พรล่ะพี่พรก็อยากทำเหมือนกันเขาเป็นไอ้ครีมอะไรเงี้ยทำด้วยกันเนาะใช่ค่ะทำด้วยกันเพชรบอกว่าธุรกิจเพิ่งเจ๊งไม่เป็นท่าข้าวมันไก่ใช่ครับร้านข้าวมันไก่เกิดอะไรขึ้นกับร้านข้าวมันไก่ร้านข้าวมันไก่ไปเปิดที่ไหนยังไงเปิดที่หอการค้าถามว่าเป็นธุรกิจเว็บไหมเป็นแต่ทีเนี้ยคือทางบ้านเราอาเราก็ลำบากใช่ไหมบ้านเว็บแบบเป็นบ้านกระต๊อบเลยนะแบบบ้านไม้ไผ่เล็กๆกับมีร่องมีรูหมดทีเนี้ยอาเขาก็แบบว่าอาเขามีปู่กับย่าใช่ไหมที่ต้องเลี้ยงแล้วก็หลานอีก4คนเพราะว่าพ่อแม่เขาโดนรถชนเขาไม่มีพ่อแม่และทีเนี้ยอาเขาก็อยากแบบมีรายได้ที่แบบคงตัวกว่านี้ที่ไม่ต้องแบบไปๆมาๆอยู่แถวนั้นอะคือเราก็ลงทุนให้เขาขายข้าวมันไก่อย่างเงี้ยลงทุนไปเท่าไหร่ตอนนั้น 50,000 ครับแล้วตอนที่ลงทุนเนี่ยคุยกันก่อนไหมปรึกษากับพี่พรไหมคุยค่ะคุยกันคุยยังไงกันก็คุยกันว่าเราจะลงทุนประมาณนี้หน้าที่ใครยังไงทำอะไรหน้าที่ก็คือของน้าใช่ไหมของอาอาเขาจะเป็นคนขายแต่เราอ่ะจะเป็นคนดูแลให้หมายถึงว่าจะช่วยเป็นผู้ช่วยเราจะลงทุนให้เขาก่อนอย่างเงี้ยแล้วค่อยให้เขาเอาทุนมาคืนเราเป็นคนลงทุนให้ 50,000 กว่าบาทลงก็กล่าวว่าให้เขามีธุรกิจเป็นของตัวเองอ่ะเกิดอะไรขึ้นเปิดได้3วันเก๊งปิดเลยก็คือถามว่าขายดีไหมขายดีนะเปิดมาแรกๆขายดีมากแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวมึงเคยใช้คำว่าเปิดมาแรกๆขายดีมากมึงแค่3วันใช่กูขายดีจริงเอาขายดีจริงแล้วจะมันปิดทำไมไม่เขากลับไปเพราะว่าลูกเขาเรียนอยู่นู่นแล้วทีนี้มันมีงานกฐินด้วยลูกเขาเป็นนางฟ้าเขาบอกว่าเดี๋ยวอากลับมาใหม่นะเขาก็ปล่อยไว้ใช่ไหมเออแล้วทีนี้เขามีหนี้ต้องแบบใช้เงินทุกวันแต่เงินทุกวันนะคือขายแล้วต้องเอามาลงทุนต่อใช่ไหมต้องมาหมุนต่อไม่มีหมุนกับทางนู้นเขาก็เลยต้องกลับไปขายทางนู้นอ้าวแล้วทำไมไม่คุยกันให้ดีก่อนที่จะลงทุนว่าเราการที่ลงทุนคุณเหมือนในทุนน่ะปรึกษากับพี่พรบ้างมั้ยปรึกษามั้ยก่อนเปิดร้านข้าวมันไก่ไม่ครับปรึกษาวัน2วันปุ๊บไปชวนอาขึ้นมาซื้อขายของลงมาแล้วอุปกรณ์ตอนนี้ไปไหนหมดไอ้อุปกรณ์ข้าวมันไก่อุปกรณ์ตอนนี้อยู่บ้านครับเอาลงกลับต่างจังหวัดแล้วจะเอาไปทำร้านก๋วยเตี๋ยวกับอาหารตามสั่งใช่หมดเลย
ไม่ได้คุยเลยว่าแล้วเคยคิดแบบจะมาเปิดกันสองคนผัวเมียไหมข้าวมันไก่ไม่เพราะทำไม่เป็นเพราะอาเขาขายมานานแล้วอาเขาอาขายมาประมาณ10 กว่าปีไงแล้วเขาเคยขายดีขายดีช่วงนั้นเขาขายที่โรงเรียนแล้วก็โดนไล่ได้อะไรได้เรียนรู้อะไรจากร้านข้าวมันไก่มั้งคุยกับพี่บอลมั้งถ้าประสบการณ์ประสบการณ์อะไรประสบการณ์ประสบการณ์อะไรเอาเธอตอบสิเธอตอบสิทุนเนี่ยเป็นไงที่มันขาดทุนเพราะอะไรเราเคยวิเคราะห์ไหมว่าทำไมถึงขาดทุนเกิดอะไรขึ้นก็เพราะว่าเราไม่ได้ทำต่อเนื่องแล้วก็คนที่จะทำเขาก็ไม่อะไรไม่มีกำลังที่จะมาทำต่อก็ทุกอย่างก็พอเขาทำให้เราไม่ได้ทุกอย่างเราทำไม่เป็นก็จบผมกำลังบอกว่าการทำอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณต้องยืมจมูกคนหายใจอ่ะนั่นคือสำคัญที่สุดไม่รอดเพราะฉะนั้นคุณ2คนต้องเป็นก่อนจากการทำอะไรเงินเนี่ยแต่สำหรับกบอยเงิน 5-60,000 สำหรับบางคนนี่คือมันเยอะมากนะมันสามารถต่อชีวิตหรือมันสามารถสร้างอาชีพได้แต่พวกคุณพอมีเงินปุ๊บคุณไปลงให้สุดท้ายมันไม่ได้ศึกษาอะไรให้ดีก่อนเวฟต่อจากนี้กบอยว่ามองว่าหนูอาจจะต้องปรึกษาพี่พรเยอะๆส่วนพี่พรก็อย่าตามใจพี่พรตามใจน้องมาก อะไรแล้วแต่เวฟแล้วแต่เวฟเลยคือพูดในฐานะเป็นพี่ผมก็รู้สึกว่าผมเป็นห่วงก็อยากจะแบบคนมันเกณฑ์เองคนรู้จักกันก็อยากทำอะไรให้มันมีสติหน่อยเงินทองมันไม่ได้หามาง่ายๆชื่อเสียงคุณมาเดี๋ยวมันก็ดับไปแต่ตอนที่คุณมีชื่อเสียงอยู่อ่ะอยู่ๆคุณก็เงียบไปอย่างนั้นอ่ะเห็นบอกว่ามีรายการติดต่อมาก็ไม่ออกรายการรู้หน้าไม่รู้ไวติดต่อมาก็ไม่ไปเอามารินติดต่อมาก็ไม่ไปคืออะไรยังไงทุกวันนี้ยังติดต่อเว็บได้ไหมถ้าเกิดรายการทีวีก็อยากติดต่อน้องอ่ะก็ติดต่อได้ตลอดเลยครับติดต่อได้ตลอดแล้วมึงรับเปล่าไอเวนฮะรับเปล่ารับสายเขาไหมรับเอาพี่พรพูดดิอะไรไม่มีรายการอะไรมีรายการเขาติดต่อคุณมาเยอะใช่รู้หน้าไม่รู้จักแต่ว่าติดต่อมาคือรับไม่ทันนะคะพอรับไม่ทันแล้วก็ไม่รับทันมันมีอะไรที่ไม่ทันไหนบอกกูบอยสิรับทันไหมตอนนั้นน่ะรู้หน้าไม่รู้ใครอ่ะ เขามา2 รอบนี่แหละไม่มั่นใจเพราะว่าเจ๊เขาไอ้นี่เขาทักมาผมก็บอกว่ารับแล้วทีเนี้ยเขาให้เบอร์มาแล้วใช่ไหมแล้วตอนนั้นน่ะผมก็เขาโทรมาคือตอนนั้นน่ะเราไม่ได้อยู่บ้านนะเอาโทรศัพท์ออกไปบ้านกลับมาก็คิดว่าใครโทรมาแต่ก็ไม่รู้หรอกใครโทรกลับไปก็ไม่ได้รับเขาไม่มีคนรับอย่างเงี้ยแล้วนั้นก็เงียบไปเลยแต่คุณบอกว่าเดี๋ยวนี้คุณขี้เกียจทำงานบ้านแล้วนะคือยังไงอะไรกูมันบางวันคุณทางคุณต้องทำทุกวันพี่พรถามพี่พรตัวไม่ต้องตอบเรายังต้องการทุกวันอยู่ไหมค่ะเราต้องการทุกวันอยู่ไหมอ่ะโกให้เขาพักบ้างให้ใครพักให้เขาพักบ้างถ้าทำไมเขาต้องพักอ่ะน้องเขาก็ต้องพักบ้างน้องอะไรพักไม่ต้องพักโกทำผมถามพี่บอลยังต้องการทุกวันไหมไม่ต้องเขินมองผมยังต้องการทุกวันไหมค่ะยังมีความต้องการอยู่ยังมีความต้องการอยู่วันไหนคือถ้าเราต้องการเราสะกิดเขาหรือว่าเขาจะรู้หน้าที่ของเขาเขารู้หน้าที่มันมีเวลาไหมหรือต้องดึกๆไม่รู้ว่ามันถ้าผมแบบไม่มีอะไรทำอะเวลายังไม่ง่วงอะนั่นแหละอันนั้นอะใช่ต้องทำทุกวันนะไอ้เว็บนะมึงต้องทำทุกวันนะผู้หญิงเขาต้องการโอเคไหมพี่บอลยังต้องการอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะก็วันนี้มาอัปเดตกันง่ายๆขอบคุณมากขอบคุณทั้ง2คนพี่บอลอยากจะพูดอะไรไหมพูดน้อยมากเลยมาเที่ยวนี้เรา2คนก็ยังรักกันดีก็ทำงานก็ทำงานด้วยกันก็คือว่าสมมติว่าเวลาเราไปไหนเราจะไปด้วยกันเราไม่ห่างกันค่ะถ้าห่างกันเมื่อไหร่อ่ะชอบเลทหรอครับต้องเดินกลับมาค่ะเว็บมึงนอกใจแล้วเหรอตอนนี้ไม่โกผมก็งงเหมือนกันเล่ใครเล่ใครด้วยไปเจอแต่ผู้ชายเนี่ยนะเล่ใครเล่สาวสาวที่อายุเท่าพี่พรหรือว่าเด็กๆอ๋อเด็กๆเขาไม่เล่แล้วค่ะเขาเล่สาวที่สาวโตๆโตๆสเปคเราชอบแบบนั้นอ่ะไม่โกมันได้หมดอ๋อได้หมดใช่ของผมอ่ะแล้วตัวอันนี้ถามจริงนะคิดอยากนอกใจอะไรกันไหมมาจริงจริงจริงจังใช่ครับตอนนี้อ่ะคิดเรื่องอนาคตมากกว่าอยากเอาครอบครัวมาอยู่ด้วยกันครบมันปีกว่ามีนอกรู้นอกทางไหมไม่มีค่ะไม่มีหรือยังไม่มียังไม่มีค่ะก็ยังโอเคอยู่ค่ะยังอยู่ในรูอยู่ในรูอยู่แต่เป็นเพราะพี่พรตามตลอดหรือเปล่าดิอ๋อไม่ค่ะไม่ได้ตามตลอดอ๋อไม่ได้ตามตลอดค่ะปล่อยมีกันก็ปกติเขาเวลาเขาอยากไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ตามก็ปล่อยไปคือเขาก็ไปของเขาได้อ่ะเว็บมีอะไรอยากจะพูดหน่อยฝากตัวเองหน่อยเรื่องที่กลุ่ม TikTok อะไรด้วยฝากติดตาม TikTok ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ต้องขอโทษเรื่องมือที่3นะครับที่ทำให้เข้าใจผิดกับ FC ที่เขาเข้าใจผิดด้วยนะครับก็ต่อไปนี้ก็ยังรักคนเดิมครับไม่มีนอกใจครับโอเคก็คู่นี้รักครับก็
พิ่งย้อนกลับมาดูคลิปนะเพิ่งมาเห็นนะโอ้โหคนดูต้องล้าน8ไม่ธรรมดานะพวกคุณเนี่ยเอาคลิปนี้ก็คือใครที่ยังเป็นเอฟซีแล้วติดตามน้องเวฟกับพี่พรนะเรื่องของคู่รักต่างวัยก็ตอนนี้กบอยเอาเรื่องราวมาอัปเดตให้ฟังแล้วก็อยากจะฝากน้องด้วยอยากจะทำพวก Facebook มี Facebook หรือ YouTube มีอะไรมั้งก็ IG WP_WAVE ครับผมอืมโอเคก็ไปติดตามช่องทางเนาะให้กำลังใจน้องหน่อยพี่บอลขอบคุณมากฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับวันนี้ก็บายคัดลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีน้องๆครับครับ